สวัสดีค่ะพบกับพี่หมูฝันในบทเรียนที่3นะคะบทเรียนนี้นะคะเราจะมาเรียนวิธีการวาดปากกันนั่นเองค่ะน้องๆ นะคะสามารถวาดไปด้วยกับพี่หมูฝันได้เลยนะคะโดยอย่างแรกนะคะพี่หมูฝันก็จะยกตัวอย่างปากแบบเรียลลิสติกก่อนนะคะว่าเป็นยังไงเนาะจะทำให้เรารู้นะคะว่าอนิเมะเนี่ยจะลดทอนจากเส้นแบบเหมือนจริงนะคะลงมานะคะให้เหลือแค่เส้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นปากแบบเรียลลิสติกนะคะพอเรามาวาดในงานอนิเมะเนี่ยเราก็จะใช้แค่เส้นริมฝีปากนะคะด้านในเนาะจากนั้นเราก็จะมาวาดแค่เส้นตรงริมฝีปากด้านนอกนะคะเป็นการลดทอนลงมาอย่างหนึ่งนะคะพอเราวาดปากในงานอนิเมะนะคะเราก็จะมีการเชดดิ้งมุมปากนิดนึงเนาะเพื่อให้รู้ว่าตรงไหนคือจุดที่โค้งเข้าไปด้านในของปากนะคะนี่เห็นไหมพี่หมูฝันก็จะโยงให้ดูนะว่าเส้นตรงไหนบ้างที่เราใช้ในงานอนิเมะนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาลองร่างปากในลักษณะต่างๆเนาะให้เรานะคะขึ้นโครงสร้างจากเส้นนอนแล้วก็เส้นตั้งก่อนเนาะจากนั้นนะคะเราก็จะมาวาดปากทับเส้นโครงสร้างของเราได้เลยนะคะทำไมเราถึงร่างเส้นตรงกับเส้นตั้งก่อนนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้นะคะว่าเซนเตอร์ของปากเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถกะระยะของปากได้ง่ายมากขึ้นนะคะน้องๆสามารถลากเส้นแบบเบาๆก่อนนะคะหลังจากนั้นถ้าเราแน่ใจแล้วนะคะให้เราค่อยๆลากเส้นแบบเข้มขึ้นมานะคะเราไปดูวิธีวาดปากในลักษณะต่างๆกันได้เลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเรียนการวาดภาพกับพี่หมูฝันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของพี่หมูฝันเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะคะสำหรับวันนี้บทเรียนของเราก็หมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆสามารถกดเข้าไปดูใน EP ถัดไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใน EP ถัดไปนะคะ